ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณนะครับก่อนจะไปดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ของความแห้งแล้งล่าสุดหลังจากที่เราได้ผ่านช่วงแล้งฤดูกาลปี57ต่อ58มาได้2เดือนครึ่งหรือเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเริ่มจากการติดตามรายงานของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานที่ประกาศล่าสุดว่า10เขื่อนต่อไปนี้ครับจะไม่ส่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วเริ่มจากภาคเหนือก็คือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่นะครับภาคกลางที่เขื่อนเกษียวสุพรรณบุรีเขื่อนทับสลาอุทัยธานีนะครับและอีก7เขื่อนอยู่ในอีสานก็คือเขื่อนห้วยหลวงอุดรธานีเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเขื่อนจุฬาภรณ์ชัยภูมินะครับเขื่อนลำพะเพิงลำตะคองมูลบนและลำแซะจังหวัดนครราชสีมาส่วนเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศยังส่งให้เหมือนเดิมและหากทุกคนมีวินัยไม่ดึงน้ำไปทำนาปลังรับรองว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำนะครับส่วนเขื่อนในลุ่มเจ้าพระยาและแม่กลองตอนนี้ครับมีน้ำต้นทุนรวมกันน้อยมากแต่ก็มีการทำนาปีและนาปลังรวมกว่า3ล้าน5แสนไร่แล้วจึงขอความร่วมมือจะเพิ่มจากนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะกระทบกับน้ำที่จะใช้ในช่วงต้นฤดูฝนฤดูกาลหน้าได้นะครับขณะที่ข้อมูลสถานการณ์น้ำของสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือสบอชให้ข้อมูล12จังหวัดภาคอีสานก็คือนครพนมสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์และบุรีรัมย์บริเวณนี้ครับไม่มีฝนตกติดต่อกันมากกว่า60วันหรือ2เดือนแล้วถือเป็นสถานการณ์แล้งที่รุนแรงกว่าปีที่แล้วนะครับและเมื่อดูข้อมูลสมดุลน้ำของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกภาพดูง่ายโฟกัสอยู่ในประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีส้มและสีแดงนั้นกำลังขาดแคลนน้ำแก่พืชอย่างมากซึ่งได้แก่บริเวณภาคอีสานและภาคกลางเกือบทั้งภาคนะครับภาคตอนออกและก็บริเวณภาคใต้ตอนบนด้วยข้อมูลนี้เตือนใครเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่เหล่านี้หากน้ำไม่ถึงหรือไม่เพียงพอเตรียมเสียหายกันได้เลยนะครับข้อมูลเหล่านี้จึงยืนยันให้ผู้ชมเห็นชัดๆว่าณชั่วโมงนี้ความแห้งแล้งกำลังเป็นภัยที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเรายังเหลือช่วงแล้งอีกตั้ง3เดือนครึ่งเลยครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแนะนำว่าขอให้งดทำการเกษตรเพิ่มแต่ถ้าใครปลูกไปแล้วทางชลประทานก็ไม่ทิ้งนะครับยังมีน้ำช่วยได้ตามแผนที่วางไว้อยู่นะครับนี่คือสถานการณ์ความแห้งแล้งของไทยล่าสุดที่คุณผู้ชมควรทราบและปรับตัวรับมือนะครับส่วนข้อมูลของลักษณะอากาศไทยพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะมาดูกันต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ทั่วไทยนะครับจะเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นตรงๆไม่ต่างจากเมื่อเช้าวันนี้ครับต่ำสุดอยู่ที่ภาคอีสาน9องศายอดดอยเหนือ2องศาและยังมีน้ำค้างแข็งนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลเช้าพรุ่งนี้ยังแรงเย็นแรงได้อีกต่ำสุดที่19องศาครับฝั่งเย็นตรงๆจะมีไปอีก 2-3 วันของโจมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจากภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับเช้าพรุ่งนี้ยังมีอากาศเย็นส่วนฝนมีน้อยแต่คลื่นลมอ่าวไทยแรงเล็กนครศรีธรรมราชลงไปงดออกจากฝั่งนะครับปิดท้ายครับรอบบ้านเรากำลังมีพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าเมฆขลา1ลูกนะครับจ่อเคลื่อนเข้าหาฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ที่18มกราคมนี้ตอนนี้อยู่ห่างไทยวัดจากอุบลราชธานีประมาณ 4,000 กิโลเมตรนะครับยังไม่มีผลกระทบกับสภาวะของอากาศไทยครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดของทีวี360องศานะครับสวัสดีครับ